ถ้าผสมการยึดมั่นแนวทางมหาชนเสื่อมั่นกับรังแหงของมหาชนแม่นเป็นทัศนะแนวคิดของประธานขับไต่ศรีบันดอนในการซีนำนำพาเพื่อเฮ็ดให้สำเร็จภารกิจปฏิวัติชาติประชาธิปไตยก็คือการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติการนำไส้3บาทค้อนยุทธศาสตร์เข้าในการยึดอำนาจในปี1975เป็นสิ่งยั่งยืนถึงทัศนะแนวคิดยึดมั่นในกำลังแห้งของมหาชนที่ท่านปวสรบุพภาวันอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ระดับชาติในโอกาสระลึกวันเกิดประธานค้ำไต่ศรีพันดอนครบรอบ100ปีที่นครปากเตแขวงจำปาสักสำหรับส่วนตัวข้าพเจ้าเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าประธานค้ำไต่ศรีพันดอนเป็นผู้นำที่ยึดมั่นแนวทางมหาชนยึดมั่นแนวทางมหาชนเพิ่นมักบอกนะข้าพเจ้าว่าภารกิจการปฏิบัติหรือบ่เวียกงานของภาคของรัฐของเฮานี้จะยากลำบากมันได้ก็ตาม แต่แนมแต่เฮาฮู้อิงใส่มหาชนหรือว่าฮู้ปลุกระดมขนควยให้มหาชนเข้าร่วมพวกเฮาก็สามารถผ่านพาและญาณใดศาสนะเพื่อยืนยันทัศนะแนวคิดของเพิ่นในสมัยการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยต้านพวกลาเมืองขึ้นทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ตลอดถึงการยึดอำนาจครั้งสุดท้ายในปี1975เพิ่นก็ได้นำไส้แนวทางมหาชนอย่างปฏิสังคือการนำไส้3บาทค้อนยุทธศาสตร์เพิ่นยึดอำนาจแบบเสียงปืนโปแตกการนำไส้กำลังแห้งมหาชนนี้มันเป็นการกำลังแห้งที่อาจบอกว่าเป็นกำลังแห้งที่มหาศาลและกำลังแห้งที่สนาเลิศฉะนั้นเวียงานของพรรคของรัฐพวกเราจะเป็นเวียงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาความบ่สงบก็ล้วนแล้วแต่ต้องได้นำใส่กำลังแห่งของมหาชนปลุกระดมมหาชนโดยผ่านบรรดาการจัดตั้งมหาชนต่างๆเพื่อแก้ปัญหาจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ระดับชาติในโอกาสระลึกวันเกิดของประธานค้ำไต่ศรีพันดอนครบรอบ100ปีเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดานักคนคั่วนักวิทยาศาสตร์หรือว่าผู้ที่เคยเห็นเวียกน้ำเพิ่นได้มีคำคิดคำเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเอาเป็นเอกสารเพื่อศึกษาอบรมพนักงานหุ่นใหม่ให้ทำเฮียนเอาแบบอย่างและคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติของท่านประธานค้ำไต่ศรีพันดอน